ับมาคุยกันต่อวันนี้นะคะทางมือเก๋า Investech เรากำลังเจาะลึกโลกของ Bitcoin กันอยู่นะคะแน่นอนว่าเราคุยกับคุณท็อปนะคะแล้วก็พี่นึกเนี่ยคุณท็อปเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ Bitcoin เป็นประโยชน์มหาศาลมากถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักกับ Bitcoin ในเชิงของการเก็งกำไรเท่านั้นแต่ว่าในเชิงของคุณสมบัติของตัว Bitcoin จริงๆอ่ะมันเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะมากครับมันทำอะไรได้บ้างคะคุณท็อปครับอย่างความจริงราคาของ Bitcoin เนี่ยมันจะเป็นคอมโพเนนต์มันจะเป็น reflection ของ2คอมโพเนนต์หลักๆครับคอมโพเนนต์แรกเนี่ยคือ speculation ที่คน speculate ว่าในอนาคตเนี่ยราคาจะสูงขึ้นเขาก็คือมาซื้อณตอนนี้แล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วคอมโพเนนต์ที่2ก็คือ usefulness นะครับว่ามันจะมีประโยชน์มาแก้ไขได้ยังไงมาปัญหาต่างๆในโลกเราเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยทำได้มาก่อนมีอะไรบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างแรกเนี่ยครับก็คือเรื่องของ remittance หรือการโอนเงินนะครับอย่างก่อนที่ผมจะมาเปิดบริษัทนะครับ3-4ปีที่แล้วนะครับผมต้องโอนเงินไปให้น้องสาวที่ประเทศอังกฤษนะครับผมก็เลยทดลองใช้ Bitcoin ครั้งแรกดูนะครับแล้วปรากฏว่า transaction นั้นนะครับน้องสาวของผมเนี่ยครับรออยู่แค่ประมาณ30นาทีก็ได้เงินละนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับน้องสาวของผมใน transaction นั้นเนี่ยยังทำกำไรอีกประมาณ 5% คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผมโอนเงินไปที่ประเทศต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้กำไรด้วยมีเงินเพิ่มมีเงินใช้เพิ่มทำไงนะเดี๋ยวอยากทำบ้างโอ้แล้วมันทำไมมันถึงได้กำไรเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนั้นmarket ของ Bitcoin เนี่ยมันค่อนข้างเล็กอยู่มันยังมี arbitrage opportunity อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนั้นเนี่ยผมสามารถซื้อ Bitcoin ในราคาที่ต่ำมากในประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษเนี่ยราคา Bitcoin มันสูงกว่าผมก็เลยซื้อ Bitcoin ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็โอนไปที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ไปขายที่นู่นก็คือเป็นการโอนเงินแล้วก็บวกกับการทำกำไรไปในตัวนะครับคือท็อปเอาเงินบาทไปซื้อ Bitcoin ในไทยส่ง Bitcoin นี้ไปให้น้องที่อังกฤษแล้วน้องก็เอา Bitcoin ไปแลกเป็นเงินปอนด์ผมสามารถทำให้น้องได้หมดเลยครับ น้องสาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้เลยครับว่าผมใช้วิธีไหนที่โอนเงินไปให้เขาเขารู้อย่างเดียวว่าเงินเข้าแบงก์เขาของเขาแล้วที่ประเทศอังกฤษก็เอามาเขาก็ถอนเป็นปอนด์ปกติใช่ครับอันนี้คือข้อแรกซึ่งก็คือ1ลดระยะเวลาการโอนเงินข้ามประเทศซึ่งปกติต้องใช้เวลาแล้วก็ต้นทุนสูงต้นทุนสูงด้วยมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายเยอะแต่นี่ไม่มีเลยเวฟไปได้หมดเลยเวฟได้หมดเลยมีโอกาสการทำกำไรได้ด้วยคืออันนี้มันมีประโยชน์ต่อประเทศสมมติว่าประเทศกำลังพัฒนาที่คนเขาไปทำงานประเทศอื่นอย่างเงี้ยเราต้องส่งเงินกลับบ้านเนี่ยโอ้โหนี่มหาศาลที่บิตคอยน์สามารถช่วยได้จริงจริงจริงอันนี้คือแค่อย่างแรกนั่นเองมีอะไรอีกคะคือหลังจากวันนั้นนะครับความรู้สึกนั้นมาเลยครับว่าผมได้ทดลองใช้ขับรถแล้วคุณจะกลับไปขี่ม้าอีกทำไมถูกไหมครับคุณจะกลับไปเสีย 5% อีก 10% อีกทำไมนะครับแล้วอย่างที่2เนี่ยก็คือเป็น micro payments ซึ่งตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโลกเราไม่สามารถทำ micro payments ได้เลยนะครับคุณไม่สามารถโอน10บาท20บาทไปแอฟริกาได้เพราะว่า transaction fee เนี่ย exchange rate เนี่ยมันสูงกว่า20บาทเรียบร้อยแล้วแต่ Bitcoin เนี่ยมันเป็น transactional protocol นะครับหรือมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่เราสามารถทำให้ micro payment เนี่ยเกิดขึ้นได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกด้วย Bitcoin เนี่ยมันสามารถ divide ไปประมาณ8 decimal point ได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อ1 Bitcoin แล้วโอนไปให้น้องสาวผมที่ประเทศอังกฤษผมสามารถซื้อ 0.0001 Bitcoin ก็ได้แล้วโอนไปที่อังกฤษโอนไปที่แอฟริกาได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นเงินที่ต่ำมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราตัดตัวกลางออกจากระบบการโอนเงินทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผมสามารถโอนณวันนี้ครับอยู่ที่บ้านเนี่ยครับนอนอยู่บนเตียงโอน10บาท20บาทไปให้น้องสาวที่ประเทศอังกฤษได้เลยโอนไปให้ที่แอฟริกาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่แบงก์ไปนั่งต่อแถวไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไปบอกคนรับเงินว่าโอ้ by the way เดี๋ยวคุณจะเงินของคุณจะหายไป 5% 10% นะโอ้ by the way เดี๋ยวต้องรออีกประมาณ 1-2 สัปดาห์กว่าคุณจะได้เงินนะไม่ใช่ต่อไปตอนนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คุณสามารถนอนอยู่ที่บ้านเอามือถือออกมาแล้วโอนเงินเนี่ยมันจะง่ายเหมือนกับล็อกอินเข้า Facebook อะครับ10บาท20บาทแล้วก็ภายใน30นาที user receiver ก็จะได้รับเงินทันทีนะครับนี่คือเรื่องของ micro payment micro payment มีอะไรอีกคะอย่าง payments เหมือนกันทุกวันเนี่ย payments ธรรมดาเนี่ยคือทุกวันเนี่ยถ้าใครขายของออนไลน์จะรู้แล้วว่า credit card fees เนี่ยคุณต้องจ่ายประมาณ 3% ถ้าสมมติคุณทำกำไรอยู่ 6% เนี่ยครึ่งนึงของกำไรเนี่ยคุณให้เครดิตการ์ดคัมปานีไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเจ้าของที่อีคอมเมิร์ซนะครับก็ต้องจ่ายต้องมีความเสี่ยงเรื่องเครดิตการ์ดฟรอดนะครับหรือชาร์จแบ็กริสก์อีกนะครับแต่พอคุณใช้บิตคอยเนี่ยแปลว่าคุณแทนที่จะจ่าย 3% เนี่ยคุณจ่ายเหลือ 0% เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องจ่ายฟีให้กับคนกลางอีกต่อไปอันที่2ก็จะไม่มีชาร์จแบ็กริสก์เพราะว่าเวลาโอนไปให้โอนด้วยบิตคอยเนี่ยpayment ไม่ reversible โอนแล้วโอนเลยนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่อง charge back risk ได้อันที่3ก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่อง credit card fraud เพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ information
ของตัวส่วนตัวของคุณเวลาคุณ transact ด้วย Bitcoin และปัญหาสุดท้ายก็คือถ้าสังเกตเนี่ยในบ้านเราทำไมของบางอย่างไม่สามารถซื้อขายได้ปัญหาหลักๆก็คือการรับ payment แต่ในเมื่อถ้าสมมติทุกคนใช้ Bitcoin เนี่ยก็จะไม่มีปัญหานี้ต่อไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันอยู่ใน global payment network อันเดียวกันนะครับคือไม่ต้องมานั่งเช็คว่าเอ๊ะเขาจะโกงเราหรือเปล่านะทำสัญญาแล้วไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปครับเพราะว่า Bitcoin มันคือตัวกลางที่อย่างที่บอกมันทำงานบนบล็อกเชนที่มันเป็นการ cross check กันเองด้วยตัวมันเองอยู่แล้วก็เสมือนหนึ่งระบบเดียวทั่วโลกระบบเดียวทั่วโลกแต่คำถามก็คือมีไหมทำอะไรได้อีกไหมได้เยอะเลยครับจากเรื่องของ payment ได้เยอะมากเลยครับอย่างตอนนี้เรื่อง content monetization นะครับการเข้าไป subscription นะครับมันมีอยู่2 option ตอนนี้คือคุณ either subscribe เป็นเหมือนกับ full subscription แล้วก็อ่าน article ได้รายเดือนหรือไม่ก็ไม่ subscribe เลยแต่ก็มีแบบ advertising banner เข้ามารบกวนเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าสมมติผมอยากจะอ่านแค่ article นี้ article เดียวนะในโลกนี้เราก็ยังทำไม่ได้มาก่อนแต่ในด้วยเทคโนโลยี Bitcoin เนี่ยมันสามารถทำได้ผมสามารถจ่าย1บาท2บาทในโลกออนไลน์แล้วก็สามารถ subscribe แค่ article นี้หรืออาจจะต้องการดูแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวก็สามารถทำได้ก็หัก Bitcoin จากใน wallet เราไปได้เลยทันทีคือเราไม่อยากจะจ่ายแบบแพ็คเกจรายเดือน300บาทอะไรอย่างเงี้ยน่ะเราจ่ายแค่อันเดียว2บาทจ่ายหลายเว็บเลยเนี่ยไปหัดใช้ Bitcoin ป่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่โลกเรายังไม่เคยทำได้มาก่อนแต่อันที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเรื่อง donation นะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมีคนที่อยู่ในสปอร์ตสเตเดียมครับสเตเดียมกีฬาเนี่ยครับแล้วก็ถือป้ายว่าส่งบิตคอยน์ให้ฉันหน่อยแล้วก็มี QR code ผ่านทีวีนะครับแล้วภายใน24ชั่วโมงครับคนนั้นได้รับเงินประมาณ 850,000 บาทคือคนสามารถโอนได้ทันทีผ่าน QR code ใช่ครับเพราะว่าคนที่ดูทีวีอยู่ณตอนนั้นนะครับก็แค่ใช้ QR code โอนบิตคอยน์ให้คนนั้นซึ่งไหนก็ได้ทั่วโลกใช่ครับซึ่ง implication เนี่ยมันมีค่ามหาศาลมากลองดูสิครับสมมติผมมี protester ที่ซีเรียหรือต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยสิ่งที่เขาทำณตอนนี้ก็แค่ชูป้ายกับ QR code ว่าโอนเงินให้เขาหน่อยผ่านทาง CNN ก็ได้ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่โลกเราเนี่ยยังไม่เคยทำได้มาก่อนอ่ะชูผ่าน Money Channel เลยมาเดี๋ยวจะ generate QR code นะแต่นี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถึงแม้ปัจจุบันอาจจะเริ่มขึ้นแล้วในอย่างฝั่งอเมริกาเองอันนี้เราเริ่มเห็นข่าวแต่ว่าบ้านเราเองถามพี่นึกดีกว่า มีโอกาสที่สิ่งเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นในบ้านเรามากน้อยขนาดไหนมีคือถามว่าทุกวันเนี่ยที่เกิดหรือไม่เกิดเนี่ยต้องบอกว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศก็มีผลเยอะนะ อยู่ที่ว่าเขาจะยอมรับอันนี้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามสมมติว่าธนาคารกลางยังไม่ยอมรับมันก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนนั่นแหละว่าจะมีที่ไหนรับหรือเปล่าใช่ไหมอยู่ดีถ้าเกิดมีบริษัทหนึ่งในไทยบอกว่าเฮ้ยฉันรับบิตคอยน์มีไหมตอนนี้มีในไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เกิดขึ้นได้นะงั้นอย่างนี้ลูกค้าของคุณท็อปเองก็มีทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาสิส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเอาง่ายๆเหมือนกับสมมติเมืองไทยก็เป็นเหมือนท่องเที่ยวถูกไหมเราสมมติว่าในอนาคตอันใกล้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราไม่รู้หลายชาติไหนคือจีนเยอะสุดแน่นอนถ้าเกิดเขาเริ่มใช้นะเริ่มใช้บิตคอยร้านค้าก็อยากที่จะบริการเขาก็อยากจะรับก็เหมือนบาง payment channel ที่เดี๋ยวนี้เอกชนไทยก็รับไปแล้วเนาะแล้วอย่างนี้มันจะมาคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในท้องตลาดหลังจากนี้มันก็จะมีแบบสื่อกลางที่มันเป็นตัวกลางใน payment เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยสิคะโลกของเราหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะคืออะไรที่มันจะแบบอยู่ได้อย่างแบบ sustain ที่สุดในระยะยาว Bitcoin มันจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับคืออย่าง Bitcoin เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอันแรกที่โลกเราทดลองออกมาแต่ตอนนี้ก็มี cryptocurrency ตัวอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ในอนาคตเนี่ยวงการการแชร์มูลค่านี่ครับในเมื่อบล็อกเชนมันมาแล้วบล็อกเชนคือเป็นอินฟราสตรักเจอร์หลักนะครับหลังบ้านซึ่ง Bitcoin เป็นแค่โทเค็นอยู่ในบล็อกเชนที่เรียกว่า Bitcoin blockchain นะครับแต่นี้เมื่อบล็อกเชนมันมาแล้วเนี่ยในการแชร์หรือโอนถ่ายมูลค่าเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันจะไม่มีฟริกชันเกิดขึ้นเลยผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะครับอย่างตอนที่เจเนอเรชันแรกของอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราเรียกมันว่า TCP/IP นะครับมันทำให้สิ่งที่มันดังดื้อดื้อดื้ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเวลาเชื่อมต่อเสร็จแล้วต่อโมเด็มว่าทันด้วยเหรอทันขออภัยค่ะใช่ครับสิ่งที่ TCP/IP มันมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแชร์อะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลทันทีเลยซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่คนทำคืออะไรครับเอามือถือออกมาเทคสแนปช็อตแล้วก็อัปโหลดบน Facebook แล้วก็แชร์กัน peer to peer ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราสามารถเซฟรูปเนี่ยคอนเวิร์ตเป็นส่งเป็นอีเมล
อัพโหลดลง YouTube ซึ่งมันสามารถ convert ระหว่างแต่ละ ledger ต่างๆได้โดยที่ไม่มี friction เนี่ยครับแต่ถ้าไม่มี TCP IP เนี่ยครับลองอยู่ในโลกก่อนหน้านี้ครับเวลาเกิด earthquake ที่ญี่ปุ่นนะครับกว่าโทรเลขจะส่งข่าวมาที่เมืองไทยบางทีโทรเลขก็เป็นมีเดียมนึงและอาจจะต้องมา collaborate กับ newspaper หรือหนังสือพิมพ์กว่าจะมา convert file ไปหากันเนี่ยมันมี friction เต็มไปหมดเลยนะครับเขาไฟระเบิดอีกลูกนึงแล้วครับใช่มั้ยครับซึ่งมันไม่ effective มากๆแต่พอ TCP IP มันมาเนี่ยการแชร์ข้อมูลเนี่ยมันลื่นไหลมากๆเลยแต่ณตอนนี้ในวงการการแชร์มูลค่าเนี่ยเป็นเหมือนกับวงการการแชร์ข้อมูลของเรา40ปีที่แล้วเลยแบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยเวลาจะโอนเงินเนี่ยก็จะมีฟริกชันมีแต่คนมีเป็นเจ้าของคนละอย่างกันแบงก์ตลาดทรัพย์ก็คนละเจ้าของกันเราไม่สามารถคอนเวิร์ตการซื้อขายที่ดินซื้อขายรถเป็นซื้อขายเงินได้ทันทีไม่สามารถแลกเปลี่ยนไม่เหมือนกับเราสามารถคอนเวิร์ต PDF ไฟล์เป็น Microsoft Word ส่งผ่านอีเมลอัปโหลดบน YouTube Facebook เนี่ยมันสามารถคอนเวิร์ตกันได้ทันทีเลยแต่นี้เมื่อบล็อกเชนมันมาแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยมันจะง่ายๆเลยครับมันสามารถโอนถ่ายทุกๆฟอร์มนะครับทุกๆมีเดียมนะครับ acrossแต่ละ institution โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อใจเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือโอน asset ให้กันเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเริ่มได้ยินข่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเริ่มเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้และอย่างที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนะว่าคุณท็อปเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนคนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาด้วยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอดใจรอ1สัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันต่อแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ